ค่ะเด็กๆมาต่อกันในวิดีโอที่3นะคะก็ครูก็ให้ดูส่วนของฟีเมลเพลวิกต่อนะคะเริ่มจากบอดลิกาเมนต์นะคะกลุ่มนี้ก็ทำได้ดีนะคะครูใส่ชื่อมาให้เพื่อเป็นการชื่นชมนะคะก็เริ่มจากอันนี้พิบิกซิมไฟซิสใช่ไหมคะ L5S1 นะคะแล้วก็ดูนะคะนี่ยูทารัสนะคะนี่ยูเนรี่แบดเดอร์นี่เซอร์วิกอยู่ข้างล่างนี่เด็กตั้มอยู่ข้างหลังนะคะมองมาตรงนี้นะคะเพื่อนหยิบฟอลลเปียนทิวออกมานะคะเส้นเนี้ยฟอลลเปียนทิวนะคะแล้วก็เส้นนี้เพื่อนถือโอวารีขึ้นมาแล้วก็ชี้ตรงใกล้ข้างโอวารีว่ามีโซวาเรียมซึ่งครูก็คิดว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็ proper ovarian ligament อันนี้เพื่อนชี้ดีนะคะเพื่อจะบอกครูว่าตรงนี้เป็นโอวารีนะคะต่อมาก็ดูอันนี้นะคะมาตรงนี้นะคะเพื่อนดึงอะไรเอ่ยดึงยูเทรีนทิวขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ชี้ตรงนี้ว่ามีโซซาพิงซึ่งถูกนะคะแล้วก็ตรงที่เขาชี้ตรงนี้คือยูทรัสนะคะเป็นส่วนอิดมัดแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะด้านข้างของยูทรัสนะคะแล้วก็ชี้มาทางด้านลาเทอรัลของเขาซึ่งเป็นเยื่อไปตรงนี้กลุ่มนี้เก่งมากนะคะไปนะคะกลุ่มนี้อีกแล้วนะคะชื่นชมต่อทำงานดีละเอียดนะคะใส่สีอะไรมาเสร็จเลยนะคะดูนะคะพิบิกซิมไฟซิสนะคะ L5S1 อยู่ข้างบนนี้นะคะตัวนี้คือบลัดเดอร์นะคะตัวนี้คือแอนเทเรียคาลเดอร์แซกที่ปักหมุดนะคะตัวนี้คือยูเทรัสนี่คือส่วนของฟันดัสนี่คือเซอร์วิกอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะตรงนี้คือโพสเทเรียคาลเดอร์แซกอันนี้ปลายของโพสเทเรียฟอร์นิกอวาไจน่านะคะนิสิตดูตามครูนะคะเส้นแรกตรงนี้คือราวลิกาเมนต์ออฟยูเทรัสดึงขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่2ที่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือยูเทรีนทิวบ์ถูกต้องมากเลยนะคะตัวนี้คือส่วนของออสเตียมอิชมัสแล้วก็แอมพูล่านะคะแล้วทีนี้มือบังเขาก็ไม่ได้ดูต่อละนะคะทีนี้เพื่อนเนี่ยเขาลายเขาทาสีนะคะมีโซซาพิงค์แต่ทาสีกรีนนะคะมีโซซาพิงค์แต่ทาสีเขียวนะคะว่าเป็นซาวพิงนี่แปลว่าท่อนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ใต้ท่อถูกต้องนะคะทีนี้เขาก็มองมาด้านข้างยูทรัสแล้วเขาก็ทาสีเหลืองๆนะคะก็คือมีโซมีเทียมถูกต้องค่ะแล้วก็ดูใต้ต่อยูเทรีนทิวก็จะมีปอปเปอร์โอวาเรียนลิกาเมนต์แล้วก็มีตัวโอวารีซึ่งเขาก็ชี้โอวารีมาก่อนแล้วเขาก็อันเนี้ยเยื่อแผ่นเนี้ยแผ่นที่อยู่บนโอวารีมาแขวนเนี้ยว่ามีโซวาเรียมที่อยู่ใกล้ๆกับปอปเปอร์โอวาเรียนลิกาเมนต์ก็ถูกต้องอีกนะคะกลุ่มนี้เก่งมากนะคะทำละเอียดด้วยนะคะขึ้นชมนะต่อไปค่ะก็คือเป็นออร์แกนส่วนสำคัญนะแอดเอ็กเซใช่ไหมคะก็คือโอวารีโอวิดักนะคะมีตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะเช่นอันนี้นะคะเพื่อนถ่ายมาแนวเดี๋ยวคุณดูก่อนนะคะแนวโอเคเข้าใจละนะคะอันนี้ก็คืออันนี้คือกระดูกสันหลังเห็นไหมคะ L5S1 อยู่นี่นะคะนี่ต้องมอง3มิตินิดนึงนะคะ L นี่มองจากข้างบนลงไปนะ L5S1 อันนี้ก็คือ pubic symphysis นี่คือ urinary bladder นะคะนี่คือ uterus ข้างล่างนี่คือ cervix vagina อยู่ล่างรูตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คืออะไรคะนี่คือลำไส้แล้วนะคะข้างหลังนี่คือrectum นะคะเพราะฉะนั้นบนสุดนะคะเขาก็จะมีส่วนของราวลิกาเมนต์ซึ่งตรงนี้หายไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดู specimen จริงเราก็จะเห็นแต่ว่าเส้นเนี้ยถูกค่ะนะคะนี่คือโอวิดักแล้วตรงนี้ก็คือออสเตียมอิสมัสถูกต้องนะคะแอมพูล่าแล้วก็ต้องมีตัวฟิมเบียอะไรอยู่แถวๆนี้ถูกไหมคะเนี่ยกลมโป่งๆนี่น่าจะเป็นแอมพูล่าแล้วก็มีฟิมเบียอยู่แถวนี้แต่ทีเนี้ยหนูมาชี้ตรงนี้เป็นอินฟันเดบูลัมนี่ครูก็งงนิดหน่อยนะคะอันนี้จะต้องเคลียร์กับครูนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็อันนี้โอวารีไม่ใช่เหรอคะทำไมปลายของโอวารีตรงนี้ถึงชี้เป็นฟิมเบียนะคะเขาอาจจะต้องการชี้ฝอยๆตรงนี้ป่ะนะคะนะคะแล้วก็ตัวโอวารีเนาะถูกต้องค่ะตัวนี้ก็อาจจะมีบางจุดคาดเคลื่อนไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มเดิมอันนี้ถูกนะคะชี้ถูกหมดเลยนะคะดูนะคะยูทรัสออกมาใช่ไหมแต่ว่าตัวเลเบลนี่ค่อนข้างบางนะคะแต่ถ้าตั้งใจดูก็จะดูออกนะคะยูทรัสออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้แบดเดอร์เนาะตรงนี้อิสมัสแอมพูล่านะคะแล้วก็ฟิมเบียตรงปลายนี่ครูดูออกนะคะต่อมาก็คือยูเทรินออสเตียมเนี่ยนะคะชี้ยูเทรินทิวนะคะแต่ในรูปนี้ครูยังไม่เห็นโอวารีไม่เป็นไรนะคะโอเคดูข้อคนที่ทำมาผิดบ้างนะคะอันนี้นิสิตเป็นข้อคิดเลยนะคะดูนะคะอันนี้ข้างหลังนี่ก็คือนี่คือข้างหลังเห็นไหมคะสปายอยู่นี่พิบิกซิมไฟซิสแบดเดอร์นะคะนี่เซอร์วิกนี่วาไจน่านะคะนี่เล็กตั้มนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยยูเทอรัสเนี่ยเขาอาจจะฝ่อรีบลงมาใกล้ๆเซอร์วิกเลยนะคะแล้วก็มีเส้นนี้ลงมาเส้นเนี่ยลงไปก่อนนี่คือลาวลิกาเมนต์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะลาวลิกาเมนต์ลาวลิกาเมนต์อยู่ไหมลาวลิกาเมนต์เนี่ยนะคะน่าจะเป็นเส้นนี้นะคะเดี๋ยวไปดูทีนะส่วนตรงนี้เป็นยูเทอรินทิวถูกค่ะตรงนี้เป็นออสเตียมอิสมัสบางๆนะคะแล้วก็ป่องๆขึ้นป่องๆขึ้นตรงนี้คือแอมพูล่าแล้วนี่เป็นฟิมเบียหยักๆเห็นไหมคะหยักๆก้อนข้างหลังต่างหากเนี่ยนะคะคือโอวาลีเนี่ยนะคะนี่เศษอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้คือป๊อปเปอร์โอเลียนลิกาเมนต์นะคะพาครูไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจใหม่นะคะนี่คือโอวาลีกลมๆเนี่ยนี่ไม่ใช่แบนๆนี่ไม่ใช่นะคะแบนๆนี่น่าจะเป็นแอมพูล่านะคะส่วนที่ฟอร์เซปหนีบนี่คืออินฟันดิบูลัมและส่วนหยักๆนี่คือเฟมเบรียนะคะซึ่งเขาจะมารับตรงโอวาลีพอดีเห็นไหมคะโอเคมิสไอดีนิฟายต่อมานะคะเช่นเดียวกันมาชี้ตรงนี้นะคะว่าเป็นโอวาลีทันทีนี่ตัวก้อนนี้เป็นโอวาลีนะคะเนี่ยคือโอวิดักอยู่เส้นนี้ต่างหากนะคะนะคะกลุ่มนี้นี่ครูค่อนข้างเห็นว่าก้อนนี้ต่างหากคือโอวาลีนะคะก้อนนี้ต่างหากคือเขายังไม่ได้คลีนนะคะยังไม่ได้ยกอวัยวะออกมายังมีเยื่อพอลิโทเนียมเต็มไปหมดเลยตำแหน่งมันแปลกๆนะคะเดี๋ยวพาครูไปดูที่สเปซิเมนหน่อยนะคะเดี๋ยวครูจะเคลียร์ให้นะคะเนี่ยเป็นท่อแต่ว่าหนูว่าปักว่าสีเหลืองนี่คือโอวาลีไม่ใช่ค่ะไอ้ก้อนนี้ต่างหากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเนี่ยนั่นจะเป็นป๊อปเปอร์โอเลียนลิกาเมนต์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันของจริงนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันโอ้โหสเปซิเมนสวยมากเลยไม่น่าทำผิดเลยนะคะดูนะคะวาเจน่าโพเทเรียฟอนิกใช่ไหมคะนี่เซอร์วิกนะคะนี่ส่วนของยูเทรัสนะคะนี่ยูเทรินออสเตียมอิสมัสแคบป่องนี่คืออะไรคะป่องนี่คือแอมพูล่าพาร์ทนะคะหนูมาชี้เป็นโอวาลีไม่ได้นะลูกนะนะคะแผ่นข้างล่างนี่คือมีโซวาเลียมมีโซซาพิงพวกนี้นะคะในแอมพูล่าพาร์ทป่องแล้วก็มาปากแตรหยักๆตรงนี้คือปากแตรนะคะตรงนี้คือฟิมเบียนี่คืออินฟันดิบูลัมแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยโอวาลีคือก้อนนี้ต่างหากซึ่งคือมองตรงนี้เนี่ยคือโอวาลีค่ะลูกบัลเริ่มเลยแล้วตรงนี้เป็นท่อนำไข่แล้วปากแตรก็มารับลิ้นนี้เพราะฉะนั้นหนูก็ดันมาชี้โอวาลีเป็นโอวิดักหนูก็ไปชี้อิสมัสของยูเทรินทิวว่าเป็นป๊อปเปอร์โอวาลีนลิกาเมนต์ไม่ได้แก้ใหม่นะคะกลุ่มนี้ identify ใหม่ค่ะต่อมาอันนี้โอวาลีนะคะค่อนข้างโตผิดปกติอะโตมากไปนะคะตัวนี้อ่ะมาชี้ว่าตรงนี้เป็นฟอลลิเปียนทิวฟอลลิเปียนทิววิ่งมายึดโอวาลีเลยเหรอไม่ใช่ตัวยึดโอวาลีคือป๊อปเปอร์โอวาลีนลิกาเมนต์นี่ต่างหากฟอลลิเปียนทิวนะคะอิสมัสยาวมาป่องเป็นแอมพูล่าแล้วก็มีหยักตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นฟิมเบียนะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวพาครูไปดูที่สเปซิเมนนะคะทำความเข้าใจใหม่นะคะแต่ตรงนี้ก็คล้ายเหมือนกันนะเดี๋ยวไปพาครูไปดูที่สเปซิเมนแล้วเราทำความเข้าใจใหม่ด้วยกันนะคะตัวนี้ฟิมเบียสวยมากเห็นไหมคะแต่เขียนตรงฟิล์มเบียร์ที่ป่องข้างๆฟิล์มเบียร์ที่ป่องหนูชี้ว่าโอวารี no is the ampulla part of oviduct ampulla part ของ oviduct แล้วก็มีเนี่ยดูนะออกมาตรงนี้ ostium ismus ampulla ป่องฟิล์มเบียร์และข้างล่างนี่ต่างหากว่าโอวารีแล้วก็ไปชี้ตรงนี้เป็น oviduct อะไรกันไม่รู้ตรงนี้ bladder ชัดๆตรงนี้อะไรอ๋อไม่ใช่ตรงนี้จะเป็น bladder น้องนะคะแปลว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยนะคะพาครูไปดูนะคะเดี๋ยวครูสอนให้ใหม่นะคะโอเคสำหรับพาร์ทนี้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราดู